เร็วฟ้าใสเดี๋ยวสายแล้วธนาคารคนจะเยอะลุงอ่ะใจร้อนเป็นวัยรุ่นเลยไม่ใช่ใจร้อนธนาคารเวลาพอคนมันเยอะๆแล้วเราก็ต้องไปรอนานใช่ไหมเล่าฟ้าใสลุงว่าเราหยุดพักตรงนี้กันสักครู่ดีไหมมันร้อนเหลือเกินโอ้ยร้อน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 ฟ้าใสพัดให้ดีมากเออโอ้ยทำไมโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันอย่างนี้เนาะนี่ฟ้าใสรู้ไหมอีกหน่อยแถวนี้นะจะเจริญมากเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะพัฒนาเขตนี้เนี่ยให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคืออะไรคะลุงเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งของกระทรวงการคลังที่จะกระจายความเจริญแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็นการลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงการคลังเนี่ยมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการค้าแล้วก็การลงทุนก็เลยไปจัดหาที่ราชพัสดุแล้วก็เอามาพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วยังมีมาตรการทางด้านภาษีมีการปรับปรุงพิธีศุลกากรมีอะไรก็โอ้อันนี้ลึกเกินไปเราไม่ต้องรู้ก็แล้วกันอ๋องั้นต่อไปบ้านเราก็จะเจริญขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมคะลุงแหมเก่งมากไอ้หลานรักนี่แหละคือมาตรการหนึ่งของกระทรวงการคลังล่ะฟ้าใสจะเรียนให้เก่งๆจะได้ทำงานที่กระทรวงการคลังเหมือนกับคุณลุงฟ้าใสจะได้ช่วยประเทศชาติของเราให้พัฒนาค่ะลุงฟ้าใสสัญญาฟังแล้วชื่นใจจริงๆ